นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงและข้อกฎหมายกรณีความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติโดยเข้าใจว่าจะมีผลการตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องนี้นะครับแล้วก็รายงานออกมาวันพุทธที่19มิถุนายนนี้และประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงจะถแถลงผลการสอบสวนให้ทราบต่อไปทั้งนี้ย้อนไปเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับถ้ายังจํากันได้ หลังจากท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งให้พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและพลตํารจเอกสุรเชษฐหกักพานรองผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติไปช่วยรชาชการที่สํานักนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับก็ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงดังกล่าวประกอบด้วยท่านนี้ครับนายชัดชัยพรมเลิศอดีตปหลัดกระสมหัดไทยเป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการอีกสองคนก็ได้แก่นายชาติพงศ์จิรพันธ์อดีตรองอายการสูงสุดและพลตํารวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับ